ครับท่านผู้ชมผมพูดอีกนะครับวันนี้ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์เล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายนี่ดื่มไขมันนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันสองส่วนในการที่จะลดน้ำหนักดื่มไขมันแล้วก็ออกกำลังกายนะครับก็คือสองอย่างเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับถ้าเราอยากดื่มไขมันนะครับดื่มไขมันลดน้ำหนักเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายก่อนก็ได้ครับความหมายคือในช่วงที่เราลดน้ำหนักดื่มไขมันนะครับเราไม่ต้องออกกำลังกายเพราะร่างกายเราจะได้ไม่ต้องอักเสบนะครับเมื่อร่างกายเราอักเสบอันนี้ร่างกายต้องใช้พลังงานแล้วก็สารอาหารเยอะนะครับหลักสำคัญคือถ้าเราดื่มไขมันนะครับก็ไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้แค่ให้ใช้เดินเบาๆสบายๆนะครับถามว่าเดินขนาดไหนก็เดินสัก 5,000 ถึง 10,000 ก้าวนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเราลดน้ำหนักได้ค่า BMRนะครับดีขึ้นแล้วก็ค่าวินัยดีขึ้นหลังจากนั้นเราค่อยมาออกกำลังกายเขาเรียกว่าเมนเทนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหลังจากนั้นถ้าเราสร้างกล้ามเนื้อได้มากขึ้นก็จะเป็นเตาเผาพลังงานทำให้เรามีระบบเผาผลาญที่ดีเราก็จะไม่กลับไปอ้วนอีกแบบยั่งยืนแล้วก็ปรับการกินนิดหน่อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอแชร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ